ับการแข่งขัน PBL ในปีนี้เราเนี่ยก็มีสีสันอยู่นะฮะถึงจะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็ตามนะครับแผนงานที่เราได้ดำเนินการมาตลอดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอ้สปก.ในเมื่อสปก.อนุญาตเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็ได้ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินการต่อได้เลยนะครับสำหรับการแข่งขันเลยเนี่ยสำหรับตัวนักกีฬาแล้วเลยกับสตาฟโค้ชทั้งหมดเลยเนี่ยเราปฏิบัติตามของกฎกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะครับในเรื่องของการดูแลควบคุมโรคนะนักกีฬาทุกคนเลยเนี่ยได้มีการตรวจโควิดทุกท่านเลยแล้วก็ทั้งผู้จัดการทีมผู้ควบคุมทีมทั้งหมดพร้อมทั้งผู้ตัดสินนะครับการแข่งขันปีนี้เลยก็ยังเหมือนเดิมครับมีอยู่10ทีมเหมือนเดิมนะครับแล้วสำหรับที่ผ่านมาเลยเนี่ยเขาห้ามมีผู้ชมนะครับการแข่งขันแบบปิดนะครับในเล็กแรกเราการแข่งขันแบบปิดมานะครับก็ถือว่าผู้ชมติดตามทางระบบไอทีเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยฮะเยอะกว่าทุกปีนะครับแล้วช่วงเล็ก2นะที่เข้ามาในช่วงนี้เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสเดียวกันที่สปก.ได้ประกาศให้มีผู้ชมนะครับเราก็พยายามจะเปิดให้ผู้ชมเข้าแต่เราก็จำกัดพื้นที่นะครับเฉพาะในส่วนที่สามารถที่จะทำได้นะครับไม่สามารถที่เราจะปล่อยให้ได้ทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ชมนะครับเรามีช่องทางในการชมเนี่ยเรามีรายการมีของ Facebook นะครับ TBL Thailand Basketball League นะครับแล้วก็ YouTube เนี่ย TBL Basketball Thai Channel นะครับตัวนี้นะครับสำหรับผู้ชมที่จะมาดูที่สนามตอนนี้ในเมื่อเราเปิดให้ชมแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังกันพื้นที่อยู่ควรจะมีแมสหรือเฟสชิลนะที่จะเข้ามานั่งชมนะเพื่อป้องกันสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ตัวผู้ชมอื่นรวมทั้งนักกีฬาด้วยนะครับหรือว่าเรามาร่วมมือในการปฏิบัติตามหน้าที่ของประชาชนที่ดีของรัฐนะฮะรอบสองนี้นะครับหรือ6ทีมเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำของประเทศทั้งนั้นส่วนใหญ่ผู้เล่นเลยเนี่ยเก็บตัวกันมานานนะโอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นการเปิดตัวได้ดีนะครับทุกทีมมีความใกล้เคียงกันนะครับลองติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มันที่สุดสำหรับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน